สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูการ o ล e c h i n n s s n o v v l l n n s s r r แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูการนะคะสำหรับอพพโซ์นี้นะคะมาชวนเพื่อนๆค่ะดูซีรีส์เรื่องใหม่กันนะคะเป็นแนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะเรื่องนี้เจ้าภาพนี่ก็คือ t e n c ซ n t v i ว e ดีโอค่ะหวานว่าเรื่องนี้น่าจะเข้าประเทศไทยนะคะแต่หวานได้ดูที่เป็นสับภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วจาก V TV English นะคะ เรื่องนี้นำแสดงโดยเยียนซีแล้วก็ฉีเสี่ยวนั่นนั่นเองค่ะก็เป็นดารานะคะเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่เลยไหมก็ไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีผลงานน้อยๆอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะชื่อก็จะยาวนิดนึงค่ะยังมีแต่ชื่อจีนเนาะปู้จือเจียงจิน่น ซงอู่ชิงนะคะสำหรับเรื่องนี้มีทั้งหมด24ตอนนะคะก็ออนแอร์มาตั้งแต่วันที่15มีนาแล้วลหละแต่ว่าแอดวานก็เพิ่งได้มีโอกาสที่จะได้เก็บนะคะเป็นวันช่วงสุดสัปดาห์ไงฟังเสียงแอดวานสินอนดึกไงคะเสียงมันก็จะแหบๆอย่างนี้แล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะตัวรักครนะคะก็คือเยียนซีรับบทเป็นหลี่ อินจือแล้วก็บทของฉีเสี่ยวน่วนะคะน้องนางเอกก็จะรับเป็นกู่ชิงจื่อนั่นเองค่ะก็จะเป็น2ตัวละครน,นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นทางแบบแนวโลว์บัจ e ์แหละเงินลงทุนต่ำๆเพราะมันเป็นมินิซีรีส์นะคะแต่ว่ามินิซีรีส์ก็ดูดูยาวเหมือนกันประตอนหนึ่งก็ประมาณ10นาทีกว่าๆเดี๋ยวนี้เขานิยมสร้างมินิซีรีส์กันนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่า1ก็คือลงทุนไม่มากและ2ไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องยื่นเรื่องเพื่อจะขอไลน์เส้นหรือว่าใบาอนุญ,ญาตในการ On Air นะคะดังนั้นก็เลยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถจะทำให้แพลตฟอร์มต่างๆได้ได้กำไรจากแบบ ได้รายได้เข้ามานะคะในการที่มีระบบสมาชิกอะไรแบบนี้เออเราก็เข้าใจเขานะคะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่พวกเราก็จะได้ดูมินิซีรีมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสําหรับไอซีรีส์ละครยาวๆอ่ะมันมีข้อกําหนดออกมาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเดี๋ยวนี้นะคะทางค่ายต่างๆมักจะมาลงทุนทางด้านของการทํามินิซีรีด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะโอ้โหบทละครไม่ใช่ไก่กานะคะเพื่อนๆหวานดูมาแล้วน่าสนใจ ใจทีเดียวค่ะก็คือบทของกู่ชิงจื่อนะคะนางก็คือเป็นเหมือนกับกษัตริย์หญิงนะคะเป็นราชาหญิงเป็นผู้ที่มีอ,อำนาจที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินค่ะส่วนพระเอกนะคะหลี่อินจื่อเนี่ยเป็นนายพลค่ะเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่อันนี้เป็นจีนคอสตูมโบราณน,นะคะเพื่อนๆคือลบ ยังไงก็ลบชนะไม่เคยรบแพ้เลยค่ะแต่ว่านะคะณจุดนี้ด้วยความที่เป็นแม่ทัพที่เก่งแถมเป็นผู้ชายอีกนะคะทําให้ผู้นําประเทศที่มีอํานาจที่เป็นผู้หญิงอย่างกู่ชิงจือเนี่ยะคะ่ะก็ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมาล้มล้างอํานาจของนางแล้วขึ้นคลองลาดแทนอะไรแบบนี้นะคะก็เลยใช้ให้หลี่อินจือเนี่ยไปทําศึกที่แบบว่านางคาดว่ายังไงเขาก็ต้องตายเพื่อนๆนคิดดูนี่ขนาดผู้นําประเทศนะคะ กะว่าส่งแม่ทัพไปตายค่ะแต่แม่ทัพไม่ตายนะคะแถมพอกลับมาแล้วนี่ก็ยังมาขอเนี่ยะคะ่ะขอกู่ชิงจื่อนะคะผู้ที่มีอํานาจที่ยิ่งใหญ่ในประเทศนี้แต่งงานเลยนะคะแล้วนางเอกจะไม่แต่งก็ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือพอดเรื่องนะคะเพื่อนๆโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นจีนคอสตูมโบราณแล้วก็เป็นเว็บดราม่านะคะที่ไม่ได้อนแอร์บนสถานีโทรทัศน์ในประเทศจีนแต่ว่าออนแอร์บนแพลตฟอร์ม สตรีมมิ่งนะคะอย่างที่หวานบอกไปว่า Ten เซ็นต์วิดีโอเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วหวานเชื่อว่าเรื่องนี้จะต้องเข้าไทยคะ่ะเพราะว่ามันมันใช่อ่ะมันถูกจลิตคนไทยนะคะต้องเอาเข้ามานะคะทีนี้นะคะเรื่องราวนะหวานหวานดูแล๋ยวหวานเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือมันก็จะมีแบบว่าเจ้าเมืองเก่านะคะก็ได้ส่งสืบทอดตําแหน่งต่อมาให้ลูกหลานนะคะแต่ว่าพอดีว่าเจ้าเมืองเนี่ยนะคะไม่มีผู้ชายไม่มีลูกหลานผู้ชายมีแต่ลูกหลานผู้หญิงก็เป็นลูกสาวคนเดียวชื่อว่า กูชิงจื่อเนี่ยแสดงโดยน้องฉี่เสี่ยวนวลนี่แหละนะคะซึ่งพวกเราเสนาบดีต่างๆก็ไม่กล้าที่จะหักล้างอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนในกฎมนเทียนบานมานะคะก็คือสืบทอดทางสายเลือดค่ะดังนั้นนะคะเราคุณนางจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความพอใจเป็นอย่างมากที่จะมาอยู่ใต้อาน,นัดของผู้หญิงไงคะเพื่อนๆทีนี้นะคะพวกเขาก็เลยแท็กทีมกันก็ไม่ไม่ชอบที่จะเอาเอา่อจะต้องเอากู่ชิงจื่อเนี่ยออกจากอํานาจมาให้ได้มันก็เลย เกิดการขัดแย้งกันอยู่แล้วในในแวดวงของราชสำนักของเมืองนี้นะคะทีนี้ค่ะพระเอกของพวกเรานะคะที่นําแสดงโดยน้องเหยียนซีเนี่ยในบทของหลี่อินจื่อนะคะก็ถูกยั่วยุค,ค่ะถูกยั่วยุจากฝ่ายที่ไม่ชอบนางเอกนี่แหละนะคะว่าเออ แบบอยากจะส่งเสริมคนเนี้ยส่งเสริมท่านแม่ทัพให้ขึ้นเป็นใหญ่มันก็เลยแบ่งเป็น2ฝ่ายใช่ไหมคะนี้ทางนางเอกรู้นะคะก็เลยอ่ะก็กะว่าจะต้องกําจัดคู่แข่งก็เลยจะต้องทายัางไงก็ได้ให้พระเอกตายนะคะทั้งที่พระเอกก็เป็นแม่ทัพที่ดูแลเมืองนี้อยู่นะคะและแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวของไอ้ฝ่ายที่ไม่ชอบนางเอกเนี่ยคะ่ะมันก็ทําจดหมาย ปลอมอะไรขึ้นมาแล้วก็สร้างสถานการณ์ปลอมเพื่อที่จะให้พระเอกของพวกเราเข้าใจผิดนางเอกของพวกเราด้วยนะคะอันนี้มันก็คือเป็นความยุ่งเยิงยุ่งเยิงทางการเมืองนั่นเองค่ะในบรรดาพี่น้องของตระกูลแท้ก,กู่นะคะเพื่อนๆก็คือนางเอกเนี่ยเป็นลูกสายตรงของเจ้าเมืองก็เลยได้ได้รับอํานาจมาได้สืบต่อไอ้พระราชอํานาจใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีลุงมีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นชื่อว่ากูย่ยวนทิ้งแล้วก็ต้องการที่จะเอามาจากหลานไม่อยากที่จะให้หลานที่เป็นผู้ ได้ครองเมืองเพราะฉะนั้นก็ญาติเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นตัวโกงใหญ่ๆนะคะที่นี้เนี่ยนางเอกของพวกเราก็รู้ด้วยแหละรู้ความลับที่ว่าท่านพ่อของนางเนี่ยถูกกู่หยวนถิ่งนะคะผู้เป็นญาติคนนี้ฆ่าตายอีกต่างหากนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้นางหัวเดียวกระเทียมรีบนะคะนางก็เลยยังไม่กล้าที่จะทําอะไรคะ่ะดังนั้นนะคะหลังจากที่นางก็ส่งพระเอกไปตายไม่สําเร็จพระเอก รบชนะกลับมานะคะพระเอกแล้วมาขอแต่งงานกับนางเอกของพวกเราอีกนางเอกของพวกเรานะคะก็เลยเอาคิดคิดใหม่คราวนี้ก็คือเอาแม่ทับนี่ยแหละมาอยู่ตรงข้ามมาอยู่ตรงข้างข้างกายของนางเองเลยนะคะเผื่อว่าจะโน้มน้าวจิตใจได้แล้วก็มาเป็นพวกของนางนางก็จะได้มีทั้งอํานาจทางการเมืองแล้วก็มีทั้งอํานาจทางการทหารนั่นเองค่ะ แต่ในจุดที่พวกเราน่าจะชอบชอๆกันก็คือพระเอกก็จะมีการใช้ใช้อำนาจของความที่เขามีทหารอยู่ในมือน,นั่นแหละมาเหมือนกับบีบบังคับให้นางเอกของพวกเราแต่งงานด้วยนะคะแต่อยางไรนางเอกของพวกเราก็ไม่ได้โง่ค่ะก็โอเคก็ค้าก็เป็นเจ้าเมืองอยู่แล้วแต่งก็แต่ง เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแต่งก่อนรักทีหลังนะคะซึ่งจากตอนแรกๆที่พวกเขาแต่งงานกันเนี่ยพวกเราก็จะเห็นถึงความอึดอัดใจนั่นแหละคะ่ะก็ต่างคนต่างก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานด้วยกันด้วยด้วยความจริงใจนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็ต้องควบคุมสีหน้าท่าทางเอาไว้นะคะแต่ต่อมาด้วยความใกล้ชิดกันค่ะเพื่อนๆพวกเราก็เดาเนื้อเรื่องออกแล้วแหละนะคะ <c oughs> คือพระเอกของพวกเราเข้าใจว่านางเอกก็เป็นเหมือนกับบบ เทียบเท่ากับปีศาจเลยนะคะเป็นคนที่หลายๆสําหรับนางเอกนะคะส่วนนางเอกนี่ก็มองพระเอกว่าเป็นแบบปีศาจเช่นเดียวกันเป็นผู้ชายหลายๆที่จะคอยมาค้นล้มอํานาจของนางแล้วก็น่าจะไปร่วมมือกับอ,อีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะกูหยวนถิงอะไรด้วยก็คือช่วงแรกมันก็จะมีความเข้าใจผิดกันอยู่อย่างนี้แหละนะคะแต่อย่งไรก็ตามค่ะนางเอกนะคะต้องการที่จะยึดอํานาจทางการทหารเนี่ยมาจากสามีของตัวเองที่ที่ ที่แต่งมาแบบไม่ได้รักนี่แหละนะคะแต่ต่อมานะคะในคืนวันแต่งงานนะคะในห้องของเจ้าสาวเนี่ยคือทั้งคู่ต่างก็ตกตะลึงซึ่งกันและกันค่ะก็คือนางเอกนะคะที่เป็นเจ้าเมืองนี่ก็รู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วแม่ทัพท่านจอมพลหลี่อินจือนี่ทําไมเท่จังเลยส่วนท่านแม่ทัพนะคะหลี่อินจอก็มองไปที่แบบว่าผู้ครองนครเนี่ยกู่ชิงจือนะะโอยทำไมสวยจังเลยนะคะก็แบบมีความตะลึงงึงงันกันไปทําให้พวกเขาสองคนนะคะ ใน,ในคืนวันแต่งงานน่ะเห็นความสวยงามความหล่อเหลาซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ได้รับฝีปากกันเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้มีความประทับใจค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็เริ่มที่จะแบบว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าพระเอกก็เห็นว่านางเอกก็ไม่เห็นได้เป็นไปอย่างที่พวกอํามย์พวกนั้นมาใส่ร้ายเลยว่าองค์หญิงโง่แล้วก็ใช้แต่อารมณ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีแต่ความสวยงามแต่จริงแล้วองค์หญิงเป็นผู้ที่มีไหวพริบนะคะแล้วก็ยังยังเป็นผู้ที่ตื่นรู้รับรู้ได้ ว่าใครเป็นผู้ที่จงรักภักดีแล้วใครเป็นผู้ที่แบบต้องการที่จะทําให้แคว้นหรือว่าบ้านเมืองเนี้ยเกิดปัญหานะคะจุดนี้ค่ะทั้งสองคนก็เริ่มจูนกันแล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะยังมีอ,อ่พอทเรื่องที่มันหนึบๆนึบเข้ามาอีกก็เพิ่มไปค่ะก็มีเรื่องราวของนางสนมต่างๆนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของสายลับด้วยนะคะที่ทางกู่หยวนถิงซึ่งเป็นตัวโกงเนี่ยส่งเข้ามาโอ้โหอยู่เคียงข้างตัวกับตัวของนางเอ เต็มไปหมดเลยค่ะโอ้กลายเป็นว่านะคะทุกอย่างก็มีความมารุมมาตุ้มกันจุดนี้ก็ทำให้เรื่องหน้าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ คู่แข่งของนางเอกในเรื่องของหัวใจนะคะก็จะเป็นอินเฟยอินเฟยรันนะคะซึ่งจริงๆแล้วนางมีฐานะเป็นสนมของของพ่อของนางเอกมาก่อนนั่นแหละแต่ว่าก็ด้วยความไม่เต็มใจเพราะว่าคนคนที่นางรักมากๆก่อนที่จะมาแต่งงานนั้นก็เป็นพระเอกนะคะก็คือลีอินจือนั่นเองค่ะแต่ว่าเขามีคู่เป็นของตัวเองนะคะหวานเห็นเคมีแล้วแหละน่าจะได้คู่กับนะคะคนที่มาเป็น คนรับใช้คนสนิทนของทางพระเอกมากกว่านะคะที่รับบทโดยโจซือหยางนะคะคนนี้น่าจะได้คู่กับอินเฟรนมากกว่าค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบนะคะก็ยังมียาวๆไปนะคะก็ประมาณนู่นแหละใกล้ๆก,ก,ก,กลางเดือนเมษายนถึงจะจบนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องนี้นะคะแล้วอยากดูเป็นสับภาษาอังกฤษก็มีเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนถ้าเป็นสับไทยนั้นเดี๋ยวต้องคงต้องรอสักครู่นะคะหวานยังไม่เห็นว่าเข้าทีวีทีวีไทยแลนด์แต่ว่าเรื่องนี้หวานคิดว่ามานน้น แน่ค่ะสนุกนะคะเรื่องนี้นี่ก็เป็นทั้งหมดของอัพพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะหวนลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันดีๆสวัสดีค่ะ